วันนี้นะคะสถานีตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศกรมควบคุมมลพิษซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูลก็ยังคงวัดหาค่าละอองฝุ่นจากสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เกิดละอองกลุ่มควันในชั้นบรรยากาศโดยการวัดค่าในช่วงที่มีกลุ่มหมอกควันหนาแน่น3วันที่ผ่านมาก็พบว่าค่าที่วัดได้นั้นยังไม่เกินมาตรฐานอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนะคะแต่ว่าท้องฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ที่มันออกเป็นสีเทาๆเนี่ยนะคะเนี่ยๆๆแทนที่เราจะมองเห็นเป็นแบบผืนฟ้าตัดกับน้ำทะเลเขียวๆเนี่ยมันกลายเป็นอึมครึมอึมครึมแบบนี้นะคะทัศนวิสัยไม่ดีใช่แล้วก็ที่สำคัญถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายกับสุขภาพแบบถึงขั้นที่เรียกได้ว่าร้ายแรงนะแต่ว่าอย่างพวกระบบการหายใจอะไรถ้าเราไปยืนอยู่ในนั้นก็อาจจะมีผลอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะขณะที่สภาพอากาศก็อย่างที่เห็นเนี่ยสักครู่เนี่ยนะจุดชมวิวเชิงสัญลักษณ์ก็คือปู่ก้ามดาบตรงท่าเทียบเรือชายแดนตำมะลังตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลถ้าใครหลายคนเคยไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันจะมีกลุ่มหมอกควันปกคลุมแล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยไม่ชัดเจนด้วยนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวประมงที่เป็นการทำประมงเรือขนาดเล็กเนี่ยก็เดินเรือด้วยความยากลำบากนะคะก็ต้องออกเรือในบริเวณใกล้ริมฝั่งเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือทัศนวิสัยไม่ดีมันมองอะไรไม่เห็นนะคะเกรงอันตรายขณะที่แล่นเรือไปเหมือนกันในช่วงที่สภาพอากาศมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเช่นเดียวกันกับสภาพอากาศในตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองสตูลกลุ่มหมอกควันก็ปกคลุมทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะ